สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอันบ็อกเจ้าตัวนี้ครับชิยุนเครน 2 Expo นั่นเองครับครั้งที่แล้วนะครับผมได้นำเจ้าชิยุนเนี่ยไปถ่ายกีฬา BMX นะครับหลายคนก็คงได้ดูไปแล้วแต่อันนั้นเป็นตัวซิงเกิลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกเจ้าตัวโปรนะครับที่เพิ่งมาใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราเริ่มมาแกะกันเลยดีกว่าครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างซึ่งดูภายนอกกล่องแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอุปกรณ์ข้างในก็น่าจะจัดเต็มมาให้เลยเดี๋ยวผมขอเอากล่องลงกันครับว่ามันเยอะมากนี่ก็เป็นการแกะครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับครับผมอย่างแรกที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็คือตัวชิยุนเครนนั่นเองครับเป็นกล่องชิยุนเครนอย่างแรกนะครับทรานส์เมาส์นะครับ Image Transmission นะครับกล่องที่2ครับอันนี้เป็นโฟกัสนะครับตัว Follow Focus นั่นเองตัวที่3นะครับเป็นเพจที่สามารถทำให้เราใส่ได้2กล้องพร้อมกันนะครับเป็น Dual Cam นะครับกล่องต่อไปครับที่จับโทรศัพท์โฟนโฮลเดอร์นะครับอันนี้เยอะไหมครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวกล่องต่อไปอันนี้เป็น Grip Handle นะครับในกล่องก็จะมีประมาณเท่านี้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันทีละอย่างนะครับอันนี้เป็นกล่องแรกนะครับก็คือตัวชิโยนั่นเองประกัน2ปีแล้วก็สติกเกอร์ STM นะครับเหมือนกันเดะครับในกล่องก็มีพวกตัวเครนนะครับตัวเพจแล้วก็มีสายนะครับสำหรับต่อกล้องต่างๆตัวชิโยเนี่ยรองรับกล้องหลายตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ขึ้นตารางไว้ฮะมันมีตารางว่าตอนนี้ชิยุนเนี่ยรองรับกล้องตัวไหนบ้างนะครับการรับน้ำหนักนะครับเจ้าตัวเนี้ยผมเห็นฝรั่งเอาพวก Black Magic 6K กับเลนส์ซีนีม่าพวกหนักๆอ่ะขึ้นได้นะครับผมนี่ใช้กับ A7S T แล้วก็ใส่ Small Leak ด้วยใส่เลนส์ G-Mark ก็ได้นะครับสบายๆอันนี้ผมแปลกใจมากเลยว่าเขาคิดได้ไงวะว่าแบบใส่เพจพร้อมกันได้2อันอันนี้น่าจะใส่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะเซตอัพแบบชุดเต็มให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่นะครับก็คือเพจ Dual Cam มันต้องหล่อมากแน่ๆเลยนะครับถ้าประกอบครบชุดนี่ครับเบาครับฟีลลิ่งดีมากอันนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับกับด้ามจับนี่น่าจะประกอบอย่างนี้ครับแล้วก็ถือแนวนอนอะไรอย่างนี้ในตัวก็จะมีบอกนะครับว่าประกอบยังไงแน่นมากนี่นะครับอันนี้อะไรเอ่ยโฟกัสมาดูกันโอ้โหมันเยอะมากเลยเนี่ยราคา 23,000 เนี่ยถือว่าเยอะมากครับเจอสายกับเครื่องนะครับตัวจับมีให้พร้อมครับนี่ครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ใหม่นะครับของทางฉีหยุดเลยชุดอุปกรณ์การต่อมาพร้อมนะครับแล้วก็มีตัวนี้ให้หมดอย่างนี่นะครับนี่ก็เป็นของในสำหรับโฟกัสนะครับมาดูอย่างต่อไปครับอันนี้เป็นตัวจับโทรศัพท์นะครับเป็นโฮลเดอร์สำหรับจับโทรศัพท์สวยงามเลยทีเดียวครับปึ๊บเห็นไหมดึงได้ยาวมากโหถ้าใช้เจ้าชิยุนเนี่ยกับพวกเลนซินิม่านี่คงมันน่าดูนะครับเพราะว่ามันมีมาให้ครบเลยชุดนี้อันนี้ตัวส่งสัญญาณภาพครับต้องบอกเลยครับว่าวัสดุค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงทีเดียวอันนี้ก็คือสายที่ให้มาหมดเลยนะครับสำหรับคอนเน็กกล้องยี่ห้อต่างๆอันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับอันบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวจะลองมาประกอบกันดูว่ามันจะเต็มแค่ไหนนะครับมันจะหล่อเหลาเอาการแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาประกอบให้ดูครับผมและนี่นะครับก็คือเซตเต็มเลยนะครับแบบที่ผมลองเซตอัพไว้ข้างๆนี้คงต้องมีคลิปวิธีการเซตอัพอีกคลิปหนึ่งนะครับแยกเพราะว่าค่อนข้างมีรายละเอียดพอสมควรนะครับอันนี้ที่ผมใส่ไปนะครับก็มีตัวส่งสัญญาณภาพนะครับแล้วก็ตัว follow focus นะครับค่อนข้างที่จะครบเลยว้า
ันนี้คือเซตจัดเต็มจริงๆนะครับจริงๆผมอยากลองให้ดูกับพวกเลนส์ซีนนะครับแต่ยังไม่มีอันนี้ก็เป็นการอันบ็อกซ์คร่าวๆก่อนนะครับแต่จริงๆมันก็ยังขาดอันนี้อยู่นะครับที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือ Dual Cam นะครับเพราะว่ากล้องอีกตัวหนึ่งผมต้องใช้ถ่ายนะครับแต่ถ้าเราจะใส่กล้อง2ตัวเนี่ยเขาแนะนำให้ใส่กล้องอีกตัวหนึ่งข้างบนนะครับเป็นชุดเลนส์เบาๆพอนะครับถ้าใส่ซีน2ตัวก็คงหนักเกินไปนี่นะครับผมชอบตรงไอ้เนี่ยตรงการจับถือของเขานะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็เต็มมือมากสมมุติว่าเราจะถ่ายท่าเนี้ยถ่ายท่าต่ำๆนะครับแล้วก็จับงี้แล้วก็ตรงด้ามจับเนี่ยเราสามารถนำข้างล่างไปหมุนใส่ตรงนี้ได้อีกนะแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นที่ใส่พวกอุปกรณ์เสริมพวกจอหรือว่าอะไรได้อีกตรงตามรูน็อตนี้ก็ได้หมดเลยครับแล้วตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้หมดว่าเราจะเอาถือแบบไหนนะครับเนี่ยครับแน่นเลยไม่ต้องกลัวหลุดมือเห็นไหมสมมติว่าเราถือท่านี้ก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการอันบ็อกเจ้าชิยุนเครน 2S Pro ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเซตที่จัดเต็มจริงๆนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่23,900 บาทซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับถ้าอุปกรณ์ที่ให้มาขนาดนี้นะครับมีทั้ง follow focus นะครับตัวส่งสัญญาณภาพแล้วก็พวกด้ามจับต่างๆแล้วก็มีตัวจับโทรศัพท์อีกอันนี้ก็แข็งแรงนะครับหมุนปรับได้หมดแล้วก็มีตัวล็อกไม่ให้ดิ้นนะครับนี่ยืดได้ก็ประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับวันนี้การอันบ็อกก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ